ฟุตบอล FA ครับรอบชิงของบอลไทยนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้วยใบนี้นะครับพี่แบนทศวรรษ ศรีปานพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงขณะที่ดราก้อนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็ทั้งสองทีมก็มีเหตุผลที่พลาดไม่ได้แตกต่างกันพูดถึงแบงคอกก่อนแล้วกันเพราะว่าปีนี้มันเป็นไม่รู้จะบอกยังไงมันจะลุ้นแชมป์มันจะเสียใจมันจะผิดหวังมันจะปล่อยมือแล้วมันก็จบแบบเดิมอีกแล้วตอนนี้แบงคอกต้องลืมทั้งหมดแต่คราวนี้มาพูดถึงทางด้านของดราก้อนนะฮะกาญจนบุรีบ้างดีกว่าคือดราก้อนนี่เปลี่ยนแปลงมาทั้งฤดูกาลกับคอนกับแทนมาเกมนี้ชี้ชะตาไม่ใช่แค่เฉพาะในสนามแต่นอกสนามด้วยครับ BU Bangkok เจอกับกาญจนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ฟุตบอล FA ครับรอบชิงของบอลไทยนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้วยใบนี้นะครับพี่แบนทศวรรษ ศรีปานพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงขณะที่ดราก้อนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็ทั้งสองทีมก็มีเหตุผลที่พลาดไม่ได้แตกต่างกันครับอย่างในส่วนของ BU นี่เป็นทีมที่เขาเรียกว่าชั้นเหนือกว่าเยอะครับนะครับแล้วก็เป็นทีมอันดับ2ของศึกไทยลีกนะครับแล้วเป็นทีมชั้นนำมีผู้เล่นที่มีคุณภาพทั้งต่างชาติแล้วก็ตัวผู้เล่นไทยมากมายเหลือเกินครับฉะนั้นแล้วก็เป้าหมายที่เขาต้องการเป็นแชมป์มันยังหาแชมป์ไม่ได้สักทีแล้วก็คราวนี้มันสามารถเปิดกว้างได้จริงๆนะถ้าพลาดแล้วอาจจะมีผลต่อทศวรรษ ศรีปานได้แต่ในส่วนของไอ้ทีมดราก้อนปทุมวันกาญจน์ลุย FC นี่ก็ถือว่าเป็นทีมม้ามืดมากๆนะปัญหามีมากมายผมก็เคยไปเป็นที่ปรึกษาทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับแล้วก็ทีมเขาก็ภายใต้ทั้งประธานสโมสรคนเก่าแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมือประธานสโมสรคนใหม่ละแต่ทีมก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเม็ดเงินตอนนี้ก็สามารถที่จะเดินไปสู่ในสิ่งที่คนชาวจังหวัดกาญจนบุรีต้องการได้ก็คือว่าทีมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีมาดูแลนะสำคัญก็คือว่าการเข้ามาชิงครั้งนี้เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีในรอบหลายปีนี่ไม่รู้จะได้มีโอกาสหรือเปล่าแล้วก็นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกมากๆเลยบางทีเท่าที่ผมจำได้ว่าทีมระดับต่ำชั้นกว่าเนี่ยนะครับเข้ามาชิงในระดับเอเพคัพที่3ทีสองเข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แทบจะไม่น่าเชื่อว่าได้เพราะเอเพคัพนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากนะครับครับทีมที่เป็นแชมป์นี่ไประดับเอเชียนะครับไม่เพราะว่าต้องบอกว่าพ่อตอนที่พ่ออยู่ทีสามขึ้นมาทีสองปีเดียวใช่ครับไดเรกต์และตอนอยู่ทีสองจะเป็นแชมป์เอฟเอปีเดียวเหมือนกันมันยากนะพ่อแล้วก็มีโค้ชเคยเป็นเลื่อนเทือกไข่นะคุณสมชายมากมูลนะครับเป็นนักฟุตบอลมาก็มาคุมทีมก็ทำผลงานได้ดีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยนะครับวันนี้ครับร้อนๆแบบนี้ติดแอร์ซะหน่อยนะครับทุกคนฮะแคเรียแจกเงิน 1,000 บาทนะครับแคเรียใจป่าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแอร์แคเรียนั่นเองนะครับเพียงซื้อแอร์แคเรีย X Inverter Plus BTU ใดก็ได้หรือ Air Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้นะครับซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม67รับเงินมูลค่า 1,000 บาทนะครับติดตามได้ที่ Facebook นะครับ Carrier Thailand หรือว่า www.carrierthailand.com นะครับสามารถติดตามได้รับเงิน 1,000 ทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ Big Match ใน FA Cup นะครับพูดถึงแบงคอกก่อนแล้วกันเพราะว่าปีนี้มันเป็นไม่รู้จะบอกยังไงมันจะลุ้นแชมป์มันจะเสียใจมันจะผิดหวังมันจะปล่อยมือแล้วมันก็จบแบบเดิมอีกแล้วตอนนี้แบงคอกต้องลืมทั้งหมดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าในการที่จะเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเวอเรสต์ครับแล้วก็มีเป้าหมายเดียวที่จะเป็นแชมป์ก็คือเป็นแชมป์เอเวอเรสต์ครับเพราะว่าทีมมีศักยภาพทั้งองค์คาพยพเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสนับสนุนทีมบุคลากรของทีมนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งนักฟุตบอลทั้งต่างชาติแล้วก็ตัวภายในประเทศด้วยแล้วก็เส้นทางที่เขาเดินมาก็ไม่ได้ขู่ขามากนักต้องยอมรับว่าโรยด้วยกีบกุหลาบมาทั้งสิ้นเลยฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงรอบชิงชนะเลิศแบบนี้แล้วเนี่ยการที่จะทำให้แบงคอกเขาเรียกว่ากินกือตกท่อหรือไม่ได้แชมป์มาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทั้งทีมเลยนะถ้าไม่ได้แชมป์คราวนี้มาผมว่าประธานสโมสรเนี่ยยั่วไม่อาจยั่วอาจไม่เท่าไหร่ครับอาจจะมีการยกเลิกสัญญาบางอย่างด้วยซ้ำไปโอ้โหเพราะถือว่าทีมได้เปรียบเยอะแต่มันเป็นวิถีทางของฟุตบอลจริงๆใช่ครับทั้งโค้ชเนี่ยก็เตรียมไปได้เลยไม่ได้แชมป์นะพี่ทศวรรษต้องไปรัดผมบอกเลยต้องออกเพราะว่ามันทีมเกรดดีกว่าทุกอย่างเหนือกว่านี่พูดตามหลักฟุตบอลนะครับแล้วฟุตบอลหลายคนอาจจะต้องถูกยกเลิกสัญญาด้วยซ้ำไปอันนี้ประธานสโมสรเขาก็รอหึ่มๆอยู่แล้วไม่ฮะมันเป็นหลักอยู่แล้วว่ามันทีมมัน
มันทีมที่เหนือกว่าคุณภาพทุกอย่างมันเหนือกว่านะฮะฉะนั้นเนี่ยเขามันเป็นโดยหลักถ้าผมเป็นประธานเนี่ยผมก็ต้องยกเลิกถ้าคุณไม่ได้แชมป์ขนาดแบบนี้ทีมได้เปรียบขนาดนี้นะฮะฉะนั้นคุณก็ต้องมาพิจารณาแล้วให้โค้ชก็ต้องเปลี่ยนผู้เล่นบางคนเนี่ยมีไม่มีใจไหมร่างกายเป็นไงไม่รู้ล่ะแต่ลงไปไม่ได้แชมป์นี่ต้องถือว่าคุณไม่ให้จิตใจสโมสรทำไม่ได้ก็ต้องไปเพราะเจอทีมระดับแบบนี้นะครับไม่ได้ดูถูกดาก้อนนะเปลี่ยนแต่ว่าชั้นมันเหนือกว่าอันนี้คือตามหลักการแล้วก็วิถีทางของฟุตบอลเป็นแบบนี้เป็นวิถีทางส่วนเขาจะทำยังไงมันก็เดี๋ยวต้องดูแต่ด้วยความละเอียดของเกมเนี่ยพี่แบนต้องยอมรับว่าทุกเกมที่เล่นมาเนี่ยผมว่าเกมที่จะเจอดาก้อนปทุมวันการยกเลี้ยฟซีจะเครียดที่สุดโอ้โหเพราะว่าเจอทีมจริงๆแล้วมันน่าจะสบายครับแต่ความเครียดคือรู้ชะตาชีวิตของตัวเองว่าตายแน่นอนถ้าไม่ได้แชมป์ฉะนั้นเนี่ยความละเอียดของเกมนะการวางแผนการวางกลยุทธ์ในการเล่นนะผมว่าพี่แบนคราวนี้เนี่ยต้องคิดละเอียดมากมันไม่มีเกมไหนง่ายอยู่แล้วไม่ง่ายฮะบอลนัดเดียวนี่ไม่ง่ายบอกครับอย่าใครอ่ะไปประมาทบอกว่าเฮ้ยทีมนี้มันเราดีกว่ายังไงสู้เล่นแบบเนี้ยเป็นหนทางสู่ความตายความไม่ประมาทเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับคุณทำยังไงเคยชนะยังไงแบบรัดกุมมันก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี้ก็อยู่ที่โค้ชนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยศักยภาพมันพ่ออย่างผู้ทำประตูมากที่สุดเนี่ยครับมันก็วิลเลียมโมต้าพ่อมีความคมมากนะครับคนนี้นี่ต้องยอมรับว่ามีความคมและเฉลียวฉลาดในการหาพื้นที่มากนะครับแล้วคือสำคัญที่สุดก็คือว่าสามารถที่จะจ่ายฟุตบอลให้กับเพื่อนได้ด้วยกลูกากาดก็เล่นดีกับภาคพื้นก็ดีฉะนั้นในทุกมิติเขาถือว่าโอเคเลยครับอันนี้คือหมายถึงในทีมเขานะฮะรองลงมาก็เป็นมามุตเอสนะฮะมามุตนี่การโจมตีริมเส้นนี่ก็ถือว่ามีความเร็วนะไปกับบอลได้ดีแล้วก็จะสอดขึ้นมายิงบ่อยๆนะครับนะครับคือตัวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันยังยิงไป5เลยนะฮะลุงรัตนะครับหรือว่าแอสซิสต์ก็มามูดก็แอสซิสต์ไปเยอะที่สุดในทีมวีระเทพป้อมพันธ์โมต้าอย่างเงี้ยพ่อคือทุกคนมีผลงานที่ดีแต่ว่าก็อาจจะเป็น2ตัวหลักไงพ่อมันชัดโมต้ากับไอ้มามูดนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันลุงรัตเนี่ยก็ต้องยอมจริงว่าลูกคัตอินแล้วก็ยิงเนี่ยอาเย่นล็อบเบ้นเมืองไทยนะพ่อก็การเจอกับทีมในระดับที่ต่ำชั้นกว่าลูกแบบนี้อาจจะได้เห็นอีกอเพราะว่าคุณภาพของนักเตะเหนือกว่าฉะนั้นนี่การเลี้ยงออกด้านนอกตัดด้านในปั่นเคิร์ฟปั่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเห็นเพราะว่าตัวความมั่นใจมันจะสูงกว่านะครับนะครับส่วนในแนวรับก็คงอยากจะให้เรียกความมั่นใจมากกว่าถ้าให้ผมได้ดูนะพ่อเพราะว่าอย่างปฏิวัติแล้วก็สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกความมั่นใจให้กับทีมชาติด้วยครับแล้วก็กับตัวเองด้วยเพราะช่วงหลังก็ย้วยไปทั้งคู่เหมือนกันดูท่าทางก็ใช่เหมือนกับย้วยๆไปนะครับอาจจะเพราะว่าความมุ่งมั่นน้อยไปหรือเปล่าแต่พอมาเอฟคัพเนี่ยฟุตบอลมันจะเปลี่ยนวิธีคิดมันจะฟื้นกลับมาโดยลักษณะของตัวมันเองครับนะครับฉะนั้นนี่สำคัญก็คืออย่าไปพลาดลูกง่ายๆที่ไม่สมควรพลาดถ้าพลาดลูกง่ายมันจะเสียความมั่นใจทันทีโอ้โหนะฮะทั้งสองคนเลยครับนะฮะอ่ะแต่คราวนี้มาพูดถึงทางด้านของดราก้อนนะฮะกาญจนบุรีบ้างดีกว่าคือดราก้อนนี่เปลี่ยนแปลงมาทั้งฤดูกาลนะกับท่อนกับแท่นมาตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนะฮะเริ่มแรกๆก็ดีตอนหลังก็มีปัญหาทั้งภายในภายนอกเยอะแยะมากมายจนมาเปลี่ยนผู้บริหารประธานสโมสร นะฮะจากคุณพลกิจกำเครือมาเป็นประธานสโมสรก็คือท่านนายกอบจในส่วนของกาญจนบุรีคุณหมอหนุ่มนะฮะที่เข้ามาช่วยแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดกาญเข้ามาช่วยอุ้มขึ้นมามันก็ทำให้ทีมสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็เข้ามาสู่เส้นทางในการที่จะทำให้ทีมนั้นอยู่รอดอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งก็สามารถที่จะพาทีมฟันฝ่ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างตำนานให้กับทีมสโมสรและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปีหน้าไม่ใช่เป็นชื่อดราก้อนปทุมวันแล้วนะปีหน้าก็จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นพลังการอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามีผู้บริหารเข้ามาเทคโอเวอร์ทั้งหมดนะครับสำคัญคือเราได้โค้ชสมชายมากมูลที่เข้ามารู้ตื้นลึกตาบางของทีมดีวางกลยุทธ์วางวิธีการก็ทำให้ทีมสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะมีผู้เล่นเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกค่อนข้างเยอะคือตัวตอนที่พ่ออยู่กับตอนนี้ฮะคนละตัวคนละเปลี่ยนกันเกือบหมดเลยเหมือนเปลี่ยนทีมเหมือนเปลี่ยนทีมฉะนั้นมันก็เปลี่ยนทำให้ทีมมันยกระดับดีขึ้นขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ทิศทางการเล่นก็ต้องยอมรับว่าโค้ชสมชายก็รู้ว่าจะใช้ผู้เล่นคนไหนแบบไหนอย่างไรครับระบบการเล่นต่างๆก็เข้าใจกันดีนะครับอ่ะนะฮะแต่ผมมีตัวนี้น่าสนใจพันธมิตรประพันธ์พ่อเบอร์41ใช่ไหมใช่ใช่น้องก็ทีมชาติเนี่ยติดU23ครับโอลิมปิกแต่ไม่ได้ไปรอบสุดท้ายที่เอเชียนะครับแต่คนนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับก็ถือว่ามีความเร็วความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีความลักษณะเฉลียวฉลาดในการที่จะยิงประตูพอสมควรครับส่วนตัวต่างชาตินี่เป็นคนล
ละตัวกับที่พ่ออยู่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดลีกาดูปีแรดมีปีแรดด้วยนะพ่ออันนี้เล่นข้างหน้ามั้งเนี่ยใช่ใช่ว่าตัวใหญ่นะครับบังจะอาศัยการบังบอลแต่อาจจะมีความช้านิดนึงนะอาศัยการบังบอลเป็นหลักใช่ก็เน้นทรงอเมริกาใต้นะครับพวกเอเลียสโอลิเวล่าชื่อบอกอยู่แล้วนะฮะอะไรประมาณก็ยังมีเซนเตอร์อยู่เจฟเฟอร์สันเฟเรล่าจะมีเซนเตอร์อยู่ที่สามารถที่จะยืนได้แต่แดนกลางก็ส่วนมากก็จะเป็นแดนกลางในส่วนของดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ครับอนุวัฒน์มาตาลาดอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนขึ้นมานะครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ชี้ชะตาไม่ใช่แค่เฉพาะในสนามแต่นอกสนามด้วยครับ BU Bangkok เจอกับกาญจนบุรีจริงๆแล้วบอล นัดชิงนัดเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เผอิญมันไม่ใช่นัดนี้ที่อะไรเกิดขึ้นได้ฉะนั้นนี่ผมว่ากิ้งกือไม่ตกท่อเปิดถ้วย BU เป็นแชมป์เปิดถ้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับในการแข่งขันรอบชิงนะครับส่วนตอนนี้นะครับถ้าใครอยากติดแอร์อย่าลืมนะครับติดได้เลยนะครับแคเรียร์แจก 1,000 นะครับแคเรียร์ใจป่าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแอร์แคเรียร์นะครับไม่ว่าคุณจะติดนะครับรุ่น X Inverter Plus นะครับหรือว่า Air Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับลงทะเบียนติดตั้งนะครับภายใน31พฤษภาคม67นะครับรับเงิน 1,000 บาทติดตามได้ทาง Facebook Carrier Thailand หรือว่า www.carrierthailand.com นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของแอร์ 1,000 บาทรับไปเลยนะครับส่วนถ้าอยากติดตามเป็นกำลังใจให้เราสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวพ่อตุ๊กแตงโมลาไปสวัสดีครับ